เหมือนมากเลยเหมือนมากเลยมาแล้วเราขยับขึ้นมาด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่านะฮะพอบอกว่าเหมือนก็เหมือนเลยนะทันทีแล้วเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับรอบนี้มองหน้าบอกเอาเลยดีกว่านะครับพี่ปิ๊บเชิญนะครับนี่ค่ะน้องเราทำโชว์ออกมาในแนวเซ็กซี่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นความกังวลเยอะกว่าความเซ็กซี่ความกังวลของน้องๆในโชว์นี้สูงมากซึ่งส่งออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะในหลายๆพาร์ทแล้วก็ตัวของโซยอนกังวลหลายจุดมากมีแบบว่าสายตาเริ่มลากบ่อยนะคะแต่ว่าไม่คือไม่ได้โทษแต่หมายถึงว่าเราเป็นการติดเพื่อบอกเนาะมันต้องบอกกันตรงๆเพื่อเราจะปรับปรุงแก้ไขในวิธีเราต่อไปประมาณนี้นะคะหนูค่อนข้างกังวลจนส่งสายตาออกมาเป็นความกังวลทั้งที่โชว์มันเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นท่าทางไม่ว่าจะออกไปในลักษณะของโปรแกรมของเรากิ้งเกือกอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งพาร์ทคู่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะกังวลอยู่ตลอดเลยเป็นห่วงเรามากๆเลยในเรื่องคอสตูมจนดูโชว์แล้วเรารู้สึกขมวดคิ้วไปด้วยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเซฟตัวเองอันนี้คือเราต้องเห็นมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะใส่ชุดขึ้นแสดงแล้วมันจะหลุดหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะซึ่งเรากังวลแทนมากๆแล้วมันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะเราเป็นผู้หญิงเราต้องเซฟตัวเองไม่ว่าจะใส่ใสหรือติดสติ๊กเกอร์อะไรก็ช่างที่มันจะต้องไม่หยุดลงมาแบบนี้ระหว่างโชว์ซึ่งตัวเราเองก็กังวลถูกต้องไหมคะมีการก้มมองมีการเฮ้ยต้องดึงนะมีการพันไปเอาหลุดอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะมันทำให้โชว์ของเราเป็นไปได้ไม่ราบรื่นนะค่ะโอเคครับผมงานที่ส่งต่อครับผมพี่โอชินเชิญเลยครับครับสวัสดีครับก็จริงๆชอบชุดของทีมนี้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องลองใส่เต้นดูก่อนว่าถ้าเราลองแบบเพอร์ฟอร์มไปสักสองสามรอบถ้ามันโอเคก็นำมาใช้ได้จริงแล้วก็อยากให้เสริมในพาร์ทของตุ๊กจีนนิดนึงพี่รู้สึกว่าเราชุดแดงมาอะไรแบบมันโอเคแล้วอ่ะถ้าจะทำโชว์ออกมาให้มันตรงกับธีมงานมากกว่านี้มันจะทำให้โชว์เราน่าสนใจมากขึ้นครับเรื่องการเต้นอาจจะมีบางจังหวะลายท่าที่เราต้องไปเก็บให้เหมือนกันมากกว่านี้ครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจจังหวะไม่เหมือนกันด้วยแล้วแบบจบท่าก่อนเพื่อนหรือไปก่อนเพื่อนบ้างมีบ้างแล้วก็เรื่องติดร้องพยายามร้องเพราะว่าการเราดูโคเวอร์เราอยากจะดูความเป็นเหมือนศิลปินการลิปซิงเราจะต้องรู้สึกได้เลยถ้าเกิดว่าเรามาแล้วคนนี้ไม่ร้องหรือร้องไม่ครบปากไม่ตรงเราจะเริ่มกังวลแล้วเราจะไม่อินไปกับโชว์ที่เขาแสดงครับก็ฝากไปการบ้านครับผมแล้วปิดท้ายกันเลยครับพี่เพชรเลยครับพี่น่าจะฝากเรื่องไปหมดแล้วแล้วก็พี่ว่าพวกเราก็น่าจะรู้แหละเพราะวันนี้พวกเราพลาดอะไรเนาะสิ่งสำคัญอย่างนึงที่พี่อยากฝากให้พวกเราไปทำกันบ้านเยอะๆเลยแล้วกันก็คือเรื่องของทีมเวิร์กเวลาเราเป็นทีมนะครับต่อให้หนึ่งคนทำพลาดอ่ะมันทำให้ทั้งหมดของทีมรู้สึกไปด้วยต่อให้ตอนนั้นจะมีคนมั่นใจอยู่อ่ะแบบเพื่อนก็จะบวกกันว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อพี่เห็นข้างๆเลยแล้วอัพก็เริ่มจะแบบเฮ้ยยังไงเราจะแก้สถานการณ์ยังไงกันดีคือมันยิ่งทำให้ทั้งโชว์ครับมันหลอกลงไปเลยเพราะงั้นอ่ะต้องช่วยกันตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็มาโชว์ด้วยกันบนเวทีเพราะงั้นอ่ะฝากเรื่องนี้ลองไปทำกันบ้านกันดูว่าทีมเวิร์กไม่ได้เกิดแค่บนเวทีทีมเวิร์กมันเกิดตั้งแต่เราเริ่มตั้งทีมขึ้นมาเลยลองคุยกันให้เยอะพยายามซัพพอร์ตกันในทุกอย่างให้ได้แล้วมันก็จะดีเองเก็บวันนี้ที่เราพลาดตรงนั้นตรงนี้ที่พี่ๆเขาบอกไปพัฒนาต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้ขอบคุณครับ
ครับผมขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเชิญเชิญตรงกลางเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างเอ่ยตื่นเต้นไหมฮะตอนนี้ก็สำหรับโชว์รอบนี้นะคะพี่เทียก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพี่เทียเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานที่โชว์ใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่นี่แบบว่าเธอมีแบบว่าเต้นปกติเต้นอยู่แล้วแต่ว่าแบบว่าเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะรับโชว์หรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมฮะเป็นทั้งโชว์แล้วก็เป็นทั้งแข่งค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ชุดเนี่ยค่อนข้างมาสวยเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะแล้วอยากจะทราบนิดนึงครับว่าไปทราบมาได้ไงครับว่าในส่วนของทางเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยจะจัดงานนี้ขึ้นมาทราบมาจากช่องทางไหนฮะพอดีว่ามีแฟนของคนในทีมอะค่ะส่งงานมาให้ส่งกันมาต่อเป็นทอดๆด้วยนั่นเองนะฮะเรียกว่ามากันหลากหลายรูปแบบด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญครับผมวันนี้ในสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้ฝากนิดนึงครับผมอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมหรือคณะกรรมการเชิญได้เลยครับอยากจะขอบคุณทุกคำติชมของท่านคณะกรรมการแล้วนะคะก็ขอบคุณเสียงเชียร์ทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมตัวเองนะคะที่ตั้งใจซ้อมแล้วก็เชื่อใจกันขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือจิตกรรมของเราครับผมกับลิซเชียครับเอาละฮะเราจะไปต่อเนื่องกันเลย